ทำถึงข่าวที่เลยก็ได้ข่าวที่โดนจับจ้าก็คือที่ทีมของ Hotman Factory นะคะก็มีทั้งเทรนเนอร์คนไทยนะคะแล้วชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาที่ได้มีการจับกลุ่มตัวไปอ่ะเป็นเพราะว่าการที่มีชาวต่างชาติเข้ามาบางทีเขาเข้ามาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายในสาขาต่างๆซึ่งคนเหล่านี้บางคนเนี่ยเขามาเป็นการชั่วคราวอย่างเช่นมาให้ความรู้กับเทรนเนอร์ของเรากับลูกค้าของเรานะคะเราไม่ได้จ้างเป็นพนักงานประจำก็เหมือนว่าเขามาเราก็เชิญเขามานะคะซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่าจะต้องทำการทำงานwork permit ที่มันระยะยาวเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในระยะเวลานาน เป็นสั้นๆอาทิตย์2อาทิตย์ว่างก็เข้ามาครั้ง2ครั้งแล้วพอดีไปเจอกับตอนที่น่าจะมีคนรายงานไปนะคะแล้วก็คุณตำรวจก็เข้ามาตรวจจับพอดีซึ่งตอนนั้นก็คือว่าบางคนที่เพิ่งจะมาได้ครั้งเดียวเองมาทดลองงานซึ่งการทำงานของเราเนี่ยการที่เราจะรับคนเนี่ยเขาจะต้องมีการมาทดลองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราตกลงรับงานแล้วหรือว่าจ้างงานเป็นการถาวรแล้วเนี่ยเราก็จะทำ work permit ให้ซึ่งบางคนก็มี work permit ในสาขาต่างๆที่ยิมนะคะมีทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะก็สำหรับคนที่โดนจับไปก็คือเป็นคนที่เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็มาทดลองงานกับทีมด้วยนะคะบางคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับให้ความรู้ทางด้านการออกกำลังกายต่างๆซึ่งมาเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเราก็เลยยังไม่ได้จัดเตรียมในการขอ work permit ให้ถูกต้องซึ่งตัวนี้เราก็ได้รับคำแนะนำจากคุณตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องในโอกาสต่อไปอะค่ะอันนี้ทราบไหมคะว่าแต่ละที่เขาให้มีแค่2คนหรือเกินไม่จริงจริงๆแล้วการที่มีเกินเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการทุนจดทะเบียนของเราด้วยสามารถจ้างงานคนได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ของเรามีจ้างงานต่างชาติอยู่แล้วซึ่งถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่สำหรับบางท่านที่เพิ่งจะเข้ามาบางทีเรายังไม่ได้เตรียมการในการขอ work permit ให้ถูกต้องอันนี้เราก็เพิ่งทราบว่าจะต้องทำให้ถูกต้องนะคะเราคิดว่าตอนแรกที่ว่าเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็คือมันอยู่ๆเขาจะมาเจาะจงมาที่เราคิดว่าแบบมีการอาจจะแกล้งอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ายิมของเราเนี่ยคือขึ้นชื่อว่าเป็นยิมที่ผู้ชายหล่อนะคะอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมยิมที่ผู้ชายมันหล่อจังเลยนะคะก็จริงๆแล้วเวลาเห็นรูปโปรโมทนะคะว่ามีนายแบบหุ่นหล่อล่ำขายแบบเทรนเนอร์หล่อล่ำจริงๆแล้วการโปรโมทของยิมเนี่ยมันก็เหมือนกับบางทีเราก็จ้างนายแบบมาถ่ายเหมือนกันก็นายแบบหล่อล่ำก็เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราไม่ใช่ว่าทุกคนที่ถ่ายรูปให้เราเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์กันทุกคนอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจไว้ด้วยค่ะเราคิดว่าเป็นการแข่งขันทางธุรกิจไหมที่แบบทำถึงแบบเขาถึงเจาะจงมาที่ยิมเรามาจับเทรนเนอร์เราอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ายิมเราเป็นยิมที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะในวงการต่างๆและเซเลบริตี้ต่างๆออกกำลังกายเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นยิมที่มีจำนวนที่มีเซเลบริตี้ออกกำลังกายมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อาจจะเป็นที่เพ่งเล็งนะคะคุณตำรวจก็อยากจะตรวจสอบให้แน่ชัดส่วนเรื่องการกลั่นแกล้งอันนี้ไม่ทราบค่ะในแง่ของกฎหมายมีการเรียกเราเข้าไปแบบก็เสียค่าปรับใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็คือมีแค่เสียค่าปรับใช่ไหมคะก็มีการเสียค่าปรับค่ะเป็นเรื่องปกติที่เราทำผิดกฎหมายเนาะก็ต้องมีเสียค่าปรับอันนี้เราก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับว่าเราจะพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีต่อไปในคราวหน้าไม่ให้ผิดอีกไม่ได้ดำเนินคดีอะไรใช่ไหมก็มีการการเรียกสอบสวนแล้วก็เสียค่าปรับตามปกติค่ะเท่าไหร่ครับค่าปรับก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะจากเทรนเนอร์ก็คนละ 5,000 อย่างเงี้ยค่ะเราต้องออกจ่ายให้เราก็ต้องดูแลด้วยค่ะเป็นส่วนที่เราต้องดูแลเหมือนกันจริงๆที่ลูกค้ารู้สึกไหมครับว่าเราโดนดิสเครดิตจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนกับเอ๊ะคนเอ๊ะโดนกลั่นแกล้งหรือเปล่าอะไรจริงๆแล้วอันนี้คือแล้วมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันแต่ว่าลูกค้าของเราก็ยังให้ความมั่นใจในการเทรนของเราอยู่นะคะยังมาใช้บริการมากตามปกติค่ะตอนนี้มีเทรนเนอร์ต่างชาติอยู่เยอะมากตอนนี้ที่ตามกฎหมายก็คือมีแค่2คนแล้วก็จะมีเทรนเนอร์ไทยเยอะนะคะส่วนในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการติดต่อต่างชาติเข้ามาเป็นเทรนพิเศษอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องทำให้ถูกต้องเรื่องเอกสารค่ะเยอะมากเป็นใช่ค่ะเหมือนเดิมเพราะทุกคนนี่ก็คือรู้ว่าเรามีทำงานไม่ใช่ว่าเอาแบบนายแบบมาบังหน้านี่ไม่ใช่นะคะเป็นการเข้าใจผิดค่ะอย่างนี้กูตรวจสอบเรื่องอื่นอีกไหมครับผมก็คงไม่มีให้ตรวจแล้วค่ะตกใจไหมเหตุการณ์มันที่เกิดขึ้นวันนั้นวันนั้นไม่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็คือได้เข้าไปติดต่อกับคุณตำรวจก็ได้เรียกตัวเข้าไปสอบสวนค่ะเราเป็นเจ้าของใช่ค่ะคนที่โดนจับไปก็คือไม่สามารถกลับมาทำงานกับเราได้เลยเขาก็สามารถกลับมาทำงานได้ถ้าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็มีการส่งตัวกลับไปแล้วเดี๋ยวถ้าจะทำ work permit อะไรต่างๆก็ต้องทำใช้ดำเนินเรื่องเอาค่ะก็ใช้เวลาต้องตรวจสอบเอกสารอะไรประมาณนั้นใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารมากกว่าค่ะอันนี้ต้องแบบ
เพิ่มทุนจดทะเบียนไหมครับเพื่อจะได้มีเทรนเนอร์เพิ่มมากขึ้นสงสัยต้องหาเงินเพิ่มเนาะแต่ก็โอเคนะค่ะโอเคแล้วค่ะตอนนี้เติมเงินการเปิดตามปกตินะคะคนก็ใช้บริการมากมายเหมือนเดิมค่ะถือว่ามีผลกระทบต่อตัวเราเองไหมครับเรื่องผลกระทบนี่อาจจะเป็นคนข้างนอกที่เขาไม่เคยมาที่ฟิตเนสของเรานะคะเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นทำไมเป็นเขาคาดพลาดหัวข่าวว่าหล่อล่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับขายบริการนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเข้าใจผิดนะคะก็คือยิมของเราเนี่ยเทรนเนอร์ไม่จะเป็นไทยหรือต่างชาติก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีหุ่นรูปร่างที่ดีอยู่แล้วนะคะส่วนภาพที่บอกว่ามีนายแบบรอนี่คือบางคนก็เป็นนายแบบที่จ้างมาถ่ายแสดงว่ามีคนตีความผิดไปว่าถึงขั้นหนึ่งขายบริการก็คิดว่าเอ้ยเอาเทรนเนอร์หล่อล่ำบางหน้าจริงๆแล้วอ่ะคือของเราอ่ะไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติทุกคนหุ่นดีหมดเทรนเนอร์ผู้หญิงก็มีนะคะส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือหุ่นเนี่ยบางทีก็เห็นในการที่เราพรีเซนต์ออกไปในภาพถ่ายหรืออะไรเงี้ยบางคนก็เป็นเพื่อนกันเป็นในแบบต่างชาติซึ่งเราก็ให้เขามาถ่ายรูปให้อ่ะค่ะแต่เราก็ทำธุรกิจแค่ฟิตเนสแค่ฟิตเนสอย่างเดียวค่ะอย่างนี้พอคน